ก็ขอเกริ่นนำอย่างนี้นะครับทีนี้ผมเนี่ยมีอะไรอ่ะมีหนังสือพิมพ์มานะครับมีหนังสือพิมพ์มาขออภัยครับก็ผมมีหนังสือพิมพ์มาเนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็รีบดูหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับปรากฏว่าบางกอกโพสต์เนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งแล้วก็ข้างบนเลยนะตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมบางกอกโพสต์นะครับหน้าถัดไปบางกอกโพสต์ก็มีรูปคุณยิ่งลุกเอ้ยไม่ใช่ซูจีนะครับซูจีไปหาเสียงแต่ทำไมเธอไม่แต่งชุดพม่าก็ไม่รู้นะเธอนั้นไปแต่งชุดไทยใหญ่เพราะที่เธอไปหาอาเสียงที่รัฐไทยใหญ่ใช่ไหมฮะเธอก็เลยเปลี่ยนไปแต่งชุดไทยใหญ่น่าสนใจมากนะครับว่าบางกอกโพสต์นั้นขึ้นหน้าหนึ่งนะครับแล้วหน้าถัดไปก็มีข่าวเยอะมากเลยทีนี้หนังสือไทยนะฮะหนังสือพิมพ์ภาษาไทยที่อะไรมีอัตราขายสูงสุดในกลุ่มที่มีการศึกษาดีๆอย่างเราอย่างน้อยก็ปริญญาตรีนะครับส่วนใหญ่จะผิวพรรณคือขาวใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนกรุงมีปริญญาตรีอย่างน้อยแล้วก็ถ้าเป็นระดับนี้ก็ควรจะต้องอ่านมติชนใช่ไหมมติชนให้เป็นข่าวเล็กอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้มติชนนะครับของคุณขันชัยสุจิตนะฮะคือประเด็นของผมก็บอกเรื่องที่มันใกล้ตัวมากๆเลยเนี่ยเรากลับให้ความสำคัญน้อยมากขอโทษนะครับคุณแม่นะคือประเด็นก็คือว่าผมคิดว่าสื่อมวลชนกระแสหลักนะครับสื่อมวลชนกระแสหลักนั้นให้ความสนใจเกี่ยวกับเพื่อนบ้านน้อยมากๆนะครับทั้งเรื่องนี้นั้นน่าจะเป็นสิ่งซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า extremely loud แล้วก็ incredibly close ใครดูหนังเรื่องนี้มั่งยกมือเลยฮะนี่ไหมฮะใครที่ดูหนังเรื่องนี้ฉายได้ยังเลยเป็นหนังที่ทอมแฮงค์เล่นแล้วก็เขาติดอยู่บนเวิลด์เทรดมันฉายมันสร้างขึ้นมาเพื่อครอบครองเวิลด์เทรดแล้วเขาก็ตายในตึกเวิลด์เทรดนะครับเมื่อตึกเวิลด์เทรดถล่มแล้วลูกเขาเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องเป็นหนังที่ดีมากๆนะครับในชื่อมันผมว่านี่มันเข้ากับสถานการณ์บ้านเราเลยก็คือว่ามันดังดังนะฮะมัน extremely loud แล้วก็incredibly close มันใกล้ตัวเรามากแต่เราไม่สนใจอ่ะเพราะฉะนั้นเรตติ้งนะฮะเรตติ้งนักเรียนและนักศึกษาของไทยยังอยู่อันดับไม่ก้าวกว่า10อ่ะในเรื่องของอาเซียนนะใช่ไหมฮะอันนี้คือปัญหาเพราะว่าผมว่าเราให้ความสนใจกับสิ่งซึ่งใกล้ตัวเนี่ยน้อยมากๆทั้งที่นะครับมันอยู่ติดบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็ไทยกับพม่าก็มีพรมแดนติดกันถึง 2,000 กว่ากิโลเมตรยาวที่สุดนะฮะในบรรดาเพื่อนบ้านพม่าเองก็มีกับไทยยาวที่สุดเหมือนกันนะครับถึงแม้จะมีกับจีนมีกับอินเดียมีกับบังกลาเทศอะไรกันก็ตามเนี่ยแต่ว่ากับไทยนั้นยาวที่สุดแล้วความสัมพันธ์มันลึกมากๆนะครับในแง่ของทั้งประเด็นทั้งปัญหานะครับอาจารย์ดุลยภาพนั้นพานักศึกษาไปชายแดนบ่อยๆผมก็ไปกับอาจารย์ดุลยภาพอยู่หนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเราไปที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมหมอคุณหมอซินเทียไปค่ายอพยพมันไม่น่าเชื่อเลยนะผมคิดว่าเราที่อยู่กรุงเทพเนี่ยจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเมื่อไปแล้วมันมึนไปเลยอ่ะนะครับมึนถึงขนาดว่าเฮ้ยนายค่ายอพยพเนี่ยมีเหมือนจะมีมัสยิดเล็กๆด้วยนะคือหมายว่าคนกลุ่มหนึ่งเป็นมุสลิมจำนวนเราก็ยังมานักศึกษามุสลิมของเราไปคุยกับเขาเนี่ยคือรวมความแล้วเนี่ย เรื่องที่เกี่ยวกับพม่านั้นใช้ชื่อหนังของทอมแฮงค์ว่าเป็นincredibly loud แล้วก็อะไรๆ extremely loud incredibly close เนี่ยเกี่ยวกับบ้านเรานั้นได้เลยแต่ว่าเราไม่มีความรู้เลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆที่ผมคิดว่าเราต้องปรับตัวอย่างมากๆเลยในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนซึ่งกำลังเป็นประเด็นใหญ่มากๆนะครับนั่นกลับมาคือประเด็นนี้ก็คือข่าวดีนะครับข่าวดีว่าพม่ากำลังเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปในทางซึ่งน่าจะดีขึ้นอย่างมากๆนะครับเปลี่ยนไปในทางที่น่าจะดีขึ้นอย่างมาก
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าการเปลี่ยนของพม่าคราวนี้เมื่อสักครู่ผมคุยกับคุณสุภัทรานะครับว่าเป็นยังไงคุณสุภัทราก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับในบทความหลายบทความที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์กระแสหลักตอนนี้นะครับก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงในพม่านั้นเรานั้นในด้านหนึ่งดูอย่างฉาบฉวยเราไม่มีความรู้อะไรเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องภายในของพม่านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มองโลกในแง่ดีเกินไปนะฮะฝรั่งใช้คำว่าเราอาจจะ too optimistic นะครับคือมองว่าเฮ้ยมันสบายแล้วแจ๋วเลยนะครับตัดนี้ไปนะครับเมื่อเลือกตั้งออกมาดูดีนะครับซูจีได้นะครับได้ชัยชนะ อเมริกาก็จะยกเลิกการบอยคอตนะฮะยกเลิกการแซงชั่นพม่านะครับสำคัญมากๆคือพม่าที่กู้เงินไม่ได้ใช่ไหมครับเนื่องจากถูกทั้ง US และ EU เนี่ยบอยคอตอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วถ้าผลออกมาภายในอีกไม่กี่วันแต่ที่สงสัยเป็นปัญหาของอามาหรือเปล่านะทำไมมันไม่รู้ตั้งแต่เมื่อคืนเดียวนะอันนี้ต้องพม่าน่าจะต้องมาเรียนจากไทยใช่ไหมเพราะว่าอะไรอีกตั้งอาทิตย์หนึ่งเลือกตั้งครั้งที่3ยังไม่มีความคุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะใช้เวลา7วันก็จะรู้นะครับนี่7วันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันก็คำเตือนก็บอกว่าอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปนะครับก็แต่ว่าประเด็นของผมก็คือว่าเวลาอีก5นาทีนะครับหรือเวลาเท่าไหร่เลยประมาณ5นาที5นาทีนะประเด็นของผมก็คือว่า1เป็นข่าวดี2เป็นเรื่องที่เราอาจจะมองในแง่ดีจนเกินไปหรืออาจจะหลงประเด็นนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือว่าแล้วพม่าจะมีประชาธิปไตยได้ไหมพม่าจะปรองดองกันได้ไหมไอ้คำนี้เป็นคำที่มันเป็นคำบวกลบนะเห็นปรองดองแล้วทะเลาะกันอย่างเนี้ยนะครับสงสารสุดที่บังอย่างเลยก็จะปรองดองกันได้ไหมนะครับในแง่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอาจจะได้ผมคิดว่าอาจจะได้ทำไมผมคิดว่าอาจจะได้เพราะว่า50ปีภายใต้เหตุการณ์ทหารเนี่ยน่าจะสอนให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยรู้แล้วก็มีบทเรียนนะฮะมีบทเรียนทางประวัติศาสตร์อาจจะมองเห็นด้วยตาข้างหนึ่งก็อาจจะได้นะครับอาจจะมีโอกาสนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับมันก็เหมือนเราตาบอดข้างหนึ่งอ่ะแต่ถ้าเราเชื่อประวัติศาสตร์อยู่เลยเราบอดสองข้างเลยอย่างประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับที่ผมสอนอยู่เนี่ยถ้าคุณเชื่อที่ผมพูดหมดเนี่ยคุณบอดสองข้างเลยหรือว่าคุณอ่านมาแล้วคุณดูโทรทัศน์หรือฟังจากสื่อกระแสหลักเนี่ยนะครับรับรองบอดสองข้างนะครับก็พม่าอาจจะมีประสบการณ์นะฮะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ปรองดองกันเนี่ยมันก็จะฝืนกระแสทั้งหมดนะครับมันทำให้อาจจะต้องถูกบีบบังคับด้วยสถานการณ์ว่า1กระแสของการเมืองภายในนั้นผู้คนตื่นตัวเหลือเกินนะครับผู้คนตื่นตัวเหลือเกินนะครับองซานซูจีนะครับเป็นผู้มีบารมีอย่างน่ามหัศจรรย์นะฮะผมพยายามบอกให้เพื่อนผู้หญิงของผมหลายคนที่เคยไปพบองซานซูจีเนี่ยไปถามว่าเธอสวดมนต์ด้วยบทอะไรผมสวดชินะวันชรใช่ไหมแต่ว่าองซานซูจีสวดอะไร20ปีที่เธอถูกกักขังอยู่อ่ะใครได้ยินดูหนังเรื่อง The Lady มั้งยกมือสิฮะมีมั้งเยอะไหมนายยกเพราะนักศึกษาของผมที่เนี่ยนักศึกษาอาจารย์บุญภาคในส่วนใหญ่นั่งสายไม่เคยได้ดูหนังอ่ะตั้งที่พ่อแม่ให้ตังค์เยอะแยะนะเด็กพวกนี้มีสตางค์นะถึงเรียนถ้าอาจารย์ได้ถ้าจนๆคุณก็ไปเรียนอยู่รังสิตใช่ไหมเพราะว่าค่าเราเรียนต่างกันนะแต่ก็ไม่ดู The Lady ป่ะดูป่ะโอ้ค่อยช่วยก็แต่ผมว่ามิเชลโยสวยสู้จีไม่ได้นะแสดงดีนะแสดงดีแต่ผมว่าสวยสู้ไม่ได้นะผมชอบมิเชลโยแต่ว่า
ผมว่าซูจีสวยกว่านะผมก็เคยฝากหลายคนไปถามนะแต่ก่อนเรามีผู้นำสตรีของสยามประเทศไทยใช่ไหมดูท่าทางแข็งขันดีอ่ะแต่ตอนนี้หายไปไหนผมก็ไม่รู้นะคือเข้าไปพบซูจีกันผมก็ฝากไปถามว่าองซานซูจีเนี่ยเธอสวดมนต์ด้วยบทอะไรอยากได้บทนั้นสวดแทนชินบัญชรนะครับก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ผมว่าเข้มแข็งยังไม่น่าเชื่อนะคือจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วยิ่งดูหนังเนี่ยจะเห็นนะครับว่าในหนังนั้นผมว่าหนังเรื่องนี้ผมชอบนะผมชอบแล้วผมใส่ไปในเฟซบุ๊กว่าเฮ้ยมันเป็นเลิฟสตอรี่นะแล้วมีคนคนหนึ่งหน้าอ่านอาจจะเขาคงยังละอ่อนอยู่เขาบอกมันก็ไม่ดีสิอาจารย์ไอ้หมอนี่มันเขียนมาบอกนี่ก็ไม่ดีที่เป็นเลิฟสตอรี่ผมโอ้โหเลิฟสตอรี่มันไม่เคยตายเลยนะคือมันเหมือนกับเป็นเรื่องที่ซูจีกับสามีใช่ไหมแล้วก็ลูกเขารักกันมากเลยใช่ไหมแต่มันเรื่องที่ว่าเขาต้องไปในกระแสของการเมืองของชาติอ่ะนะฮะมันผมว่ามันสร้างความขัดแย้งอยู่ในเรื่องดีมากคือว่าแบ่งยังไงกับความรักรักแฟนรักลูกใช่ไหมครับแล้วก็รักประเทศชาติผมว่ามันหนังทำดีออกนะครับเอาล่ะถ้าเราดูจากหนังเรื่องนั้นเราก็จะเห็นว่าความเข้มแข็งของเธอเนี่ยอัศจรรย์จริงๆนะฮะมันเหมือนกับกองทัพทั้งกองทัพจะทำอะไรไม่ได้เลยมิลิตารีเนี่ยซึ่งมีผู้ชายเนี่ยทั้งกองทัพเนี่ยใช่ไหมฮะทำอะไรเธอไม่ได้เลยเธอก็อยู่ในบ้านนั้นนะมีเล่นเปียโนฟัง BBC นะฮะฉากที่เธอกับอะไรนะแม่บ้านที่ต้องเอาวิทยุมาแล้วไปหาฐานวัชรเพื่อฟัง BBC ตอนประกาศเรื่องโนเบลอะนะครับก็ผมคิดว่ากระแสของการเมืองภายในด้วยบารมีขององซานซูจีนะฮะก็คือมันก็น่าสนใจนะจับเธอใส่คุกไว้เธอก็ชนะเลือกตั้งใช่ไหมฮะพยายามกีดกันทุกอย่างเธอก็ชนะเลือกตั้งนี่มันใกล้ๆประเทศไหนใกล้ๆพม่ามันชนะทุกทีอ่ะมันเอาใครมาขึ้นมาก็ชนะคนที่ผมเกลียดที่สุดนะมีเสื้อแดงมาเนี่ยคุณสมัครนะมันเกลียดมากเลยเพราะว่ามันทำร้ายอาจารย์ป่วยของผมนะฮะอย่างนี้ยังชนะเลือกตั้งเลยมันไม่น่าเชื่อเลยมันพลิกแบบนี้เลยนะแล้วคุณอีกคนที่คนชอบเรียกเขาไอ้อาจารย์ป่วยบอกว่าให้เรียกคนว่าไอ้นะเรียกคุณเฉลิมมานะฮะก็อะไรนะก็ชนะเลือกตั้งอยู่แล้วเพราะนั้นผมคิดว่ากระแสภายในเนี่ยมันไม่น่าจะอนุญาตให้เผด็จการดำเนินการได้อย่างที่เคยดำเนินการต่อไปได้บวกกับกระแสของโลกนะฮะผมว่าโลกาภิวัตน์หรือเป็น global politics เนี่ยมันไม่อนุญาตแล้วอะนะครับไม่อนุญาตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หลายคนก็อาจจะมองโลกในแง่ดีมากเลยนะตอนนี้เตรียมพร้อมกันที่จะเข้าไปในพม่านะฮะที่จะไปลงทุนอะไรอะไรนะครับซึ่งหมายความว่าฝรั่งเนี่ยจะหงุดหงิดมากเพราะว่ากว่าจะยกเลิกไอ้การอะไรแซงชั่นนะครับมันต้องใช้กระบวนการยังไงอะไรนะฮะอเมริกาและยุโรปเนี่ยเผลอๆตอนนี้นะฮะผมว่าชายแดน 2,000 กว่ากิโลเมตรนี่ของนายคุณของเราผมเข้าไปเต็มหมดแล้วนะครับหากเราใช้ทฤษฎีชนชั้นนำในการอธิบายปรากฏการณ์ในพม่าเราก็จะพบว่านับตั้งแต่คศ1962จนถึงก่อนเลือกตั้ง2010เราจะเห็นโครงสร้างสังคมการเมืองพม่าแบ่งแยกออกเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดด้านบนสุดเป็นที่สิงสถิตของชนชั้นนำทหารคือกองทัพระดับสูงพลเอกคณะนายพลทั้งหลายตำช่วยหม่องเอกด้านกลางของพีระมิดนะครับเต็มไปด้วยนายทหารระดับกลางยศระดับผู้พันซึ่งก็มีอิทธิพลใน power politics ของพม่าแต่ด้านล่างสุดของฐานพีระมิดคือประชาชนชาวพม่าซึ่งเป็นชนชั้นผู้ถูกปกครองยากไร้และถูกกดขี่แต่มาวันนี้หลังจาก7พฤศจิกายน2010จนถึงปัจจุบันโครงข่ายเชิงอำนาจในพม่าแปรเปลี่ยนไปกรอบด้านบนสุดของพีระมิดมาวันนี้ไม่ใช่นายทหารระดับสูงเพียงอย่างเดียวมันมีนายทหารที่ลาออกจากกองทัพและกระโจนเข้าสู่วงการเมืองในรัฐสภาพม่าเขาเปลี่ยนจากอาชีพทหารเป็นนักการเมืองสายพลเรือนเพราะฉะนั้นนอกจากชนชั้นนำทหารมีชนชั้นนำทางการเมืองงอกขึ้นออกมาในวงอำนาจ
ขณะเดียวกันพม่าเริ่มเปิดประเทศจากสภาพสังคมแบบปิดเข้าสู่สังคมที่เปิดมากขึ้นประชาชนพม่าจะถูกแบ่งออกเป็นหลายขั้วหลายมุมหลายเหล่าแต่มันส่งผลให้เกิดการปรากฏตัวของชนชั้นนำกลุ่มใหม่ก็คือชนชั้นนำทางธุรกิจซึ่งจะเข้ามาลงทุนในพม่าทั้งต่างชาติแล้วก็คนพม่าเองเพราะฉะนั้นในฐานบนสุดของพีระมิดเนี่ยจะเต็มไปด้วยทหารนักการเมืองแล้วก็นักธุรกิจเช่นเดียวกันระดับกลางของพีระมิดก็แตกออกเป็นหลายกลุ่มนะว่าส่วนด้านล่างสุดของพีระมิดก็คือประชาชนชาวพม่าแต่มีอิสระเสรีมากขึ้นและมีทัศนคติทางการเมืองที่แสดงออกต่อประเทศหรือโลกภายนอกที่แตกต่างกันออกไปเพราะนั้นนี่คือโครงข่ายเชิงอำนาจที่แปรเปลี่ยนไปภายในประเทศพม่านะครับตรงนี้อยากจะเป็นมิติแรกที่อยากจะโหมโรงให้พวกท่านได้ฟังก่อนคราวนี้เราเข้าใจกันแล้วว่าการเลือกตั้งในพม่าเนี่ยเหมือนกับว่าตอบโจทย์ผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์การเมืองและความมั่นคงของรัฐบาลพม่าเป็นตัวตั้งนี่คือ2010ปี2012มีอะไรจะช่วยเหลือให้รัฐบาลพม่าดูดีมากขึ้นนั่นก็คือปี2010ผ่านไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเนี่ยนะครับต้องกระโจนตัวเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีระดับสูงในสภาแต่ตามกฎหมายการเลือกตั้งนั้นจะเป็นทั้งผู้บริหารและเป็นส.ส.ในเวลาเดียวกันไม่ได้นี่แหละครับที่ทำให้48นะครับส.ส.เนี่ยต้องลาออกเพราะว่า48คนนั้นกระโจนเข้าสู่รัฐสภาพม่าที่เนปิดอมันนำมาสู่การเลือกตั้งซ่อมเพราะว่ามีที่นั่งว่าง48ที่แต่สถานการณ์การสู้รบในรัฐชินส่งผลให้3ที่นั่งต้องเลื่อนออกไปก็เลยมี45นะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้มีความหมายมากเพราะว่ามันเป็นทางผ่านที่ดีที่สุดสำหรับรัฐบาลพม่าที่จะปลดล็อกทางการเมืองโดยเฉพาะการปลดล็อกมาตรการคว่ำบาตรจากประชาคมโลกเพราะ2010พม่าสวยมากรัฐบาลทหารได้ครองอำนาจทางการเมืองอย่างสวยหรูและมีความชอบธรรมก็เป็นประชาธิปไตยแต่มันยังไม่พอนะครับเพราะว่า2010ถูกประณามว่าทุจริตซื้อเสียงคอร์รัปชันกันเยอะแยะไปหมดเลย2012ต้องสำแดงให้โลกประจักษ์นะครับว่ามันค่อนข้างจะบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อจะปลดล็อกมาตรการคว่ำบาตรโดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปตรงนี้แหละครับคือการแสดงทางการเมืองที่มีคุณค่าสำหรับรัฐบาลพม่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าปลดล็อกจาก2012ไปนับจากการเลือกตั้งครั้งนี้นานาชาติเลือกคว่ำบาตรพม่าหลายคนตบเท้าเข้าไปลงทุนพม่า2013 14 15พม่าจะจรัสแสงขึ้นอย่างสวยงามในเวทีอาเซียนนะครับตรงนี้น่าสนใจคราวนี้ผมจะมาเข้าสู่บทที่สำคัญที่สุดก็คือการวิเคราะห์การเลือกตั้ง1เมษายนปี2555ที่เพิ่งผ่านมานะครับผมขอวิเคราะห์เลยว่าอยากจะเตือนสติผมคิดว่าเดี๋ยวคุณแหม่มสุภัสตาจะมาพูดให้เห็นภาพมากกว่าผมด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือว่ามาวันนี้หลายสื่อพุ่งเป้าไปที่การรายงานข่าวในแง่ที่ว่าองซานซูจีชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแต่มันเป็นการประกาศจากพรรค NLD ซะมากกว่าโดยยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากกกต.พม่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรออีกประมาณสัก1อาทิตย์ถึงจะรู้ผลการเลือกตั้งอย่างแน่ชัดแต่ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งเนี่ยมันมีความหมายมากนะครับเพราะอะไรรัฐบาลพม่าเป็นอาร์คิเทคในการออกแบบให้มีการเลือกตั้งในครั้งนี้ผลคะแนนสะท้อนในยักษ์สำคัญที่จะเบิกทางสู่อนาคตทางการเมืองพม่าถ้านัดนี้ซูจีชนะอย่างถล่มทลายสมมุติ45ที่นั่งเมียกว่าได้40อัพนะครับข้อดีก็คือมาตรการคว่ำบาตรจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับพอดองซูจีเข้าไปนั่งแท่นบนเวทีการเมืองพม่าแบบถูกต้องตามกฎหมายแต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือแล้วพรรค USDP ที่บอกว่าได้คะแนน180เนี่ยชนะอย่างถล่มทลายเมื่อปี2010มาวันนี้แม้จะเป็นเลือกตั้งซ่องแต่คุณแพ้ NLD แบบกระจุยถล่มทลายเช่นกันแล้วจะหาความชอบธรรมได้มากแค่ไหนสำหรับการเลือกตั้งเมื่อปี2010เพราะฉะนั้น USDP พรรคของรัฐบาลพม่าต้องไว้หน้าตัวเองพอสมควรเลยทีเดียวอันนี้คือซีนาริโอแรกนะครับคือถ้าNLD ชนะถล่มทลายมีทั้งดีทั้งเสียซีนาริโอที่2ถ้า USDP ของรัฐบาลพม่าชนะถล่มทลาย NLD แพ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
มีข้อเสียไหมแน่นอนครับมาตรการคว่ำบาตรคงไม่ลดละอาจจะเข้มต่อไปสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรปยังจะคว่ำบาตรพม่าอยู่ซึ่งพม่าไม่ต้องการนะครับพม่าต้องการปลดล็อกการคว่ำบาตรตรงนั้นเพื่อความเจริญต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสูตรนี้อาจจะไม่ควรทำนะครับคราวนี้มาสู่สูตรสุดท้ายซีนาริโอนี้สำคัญน่าจะบิ๊กบิ๊กกันนะครับบิ๊กบิ๊กกันเช่นอาจจะให้ดอองซานซูจีเนี่ยชนะผลการเลือกตั้งที่30ที่นั่งที่เหลือเนี่ยนะครับ10กว่านะครับขอเป็น USDP หรือว่า USDP เต็มตื้นขึ้นมาเป็นสัก20นะครับซูจีก็เป็น20ต้นๆอาจจะเป็นไปได้ก็คือให้ซูจีชนะเพื่อจะได้เข้าไปนั่งในรัฐสภาพม่าแล้วก็ต่างชาติคลายความเข้มงวดนะครับเป็นสูตรที่สวยกว่าแต่ก็ไม่ทำให้รัฐบาลเนี่ยถูกฉีกหน้าไปนะครับแล้วก็ทำให้การเลือกตั้ง2010เนี่ยยังมีความชอบธรรมอยู่เพราะว่าคะแนนมันไม่มีห่างกันมากเป็น NLD ชนะเล็กน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นมันมีหลายสูตรแต่คราวนี้การวิเคราะห์สูตรว่ารัฐบาลพม่าเป็นคนจับผลการเลือกตั้งเพื่อแสดงสู่โลกภายนอกเนี่ยมันยังมีตัวแปรหรือปัจจัยอื่นอีกเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจระบบฐานเสียงฐานอำนาจของแต่ละกลุ่มภาคการเมืองเพื่อจะทำนายผลที่มันคงชัดมากขึ้นขอเชิญ PowerPoint เลยครับมีไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวอันนี้สำคัญมากนะครับเดี๋ยวผมคือผมใส่ไว้ในเครื่องนี้เดี๋ยวขอสักครู่นะครับแชมป์มาหาฉันหน่อยนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเรื่อยผมขอพูดต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานิดนึงคืออย่างนี้นะครับว่าการเลือกตั้ง1ในสาเนี่ยมีพรรคการเมืองเนี่ยประมาณ17พรรคนะครับแต่การเลือกตั้ง2010เนี่ยมีประมาณเกือบ40พรรคนะครับการเลือกตั้ง2010เนี่ยชิงตำแหน่งที่นั่งในรัฐสภาทั่วประเทศปรากฏว่าสภาพม่าแบ่งออกเป็นรัฐสภาแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยสภาสูง224ที่นั่งสภาล่าง440ที่นั่งประกอบรวมกันเป็น664แล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นสภาประจำรัฐและภาคต่างๆซึ่งมีทั้งหมดเกือบ500ที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนดิเดตที่มาชนกันเมื่อ2010เนี่ย 1,160 ที่นั่งชิงกันนะครับแต่ตอนนั้น NLD ถูกยุบพรรคซูจีเลยไม่ลงสมัครเลือกตั้งมาครั้งนี้มีที่นั่งว่างก็ชนกันประมาณสัก40กว่าที่นั่งพรรคการเมืองสัก17พรรคนะครับเดี๋ยวปิดไฟนิดนึงครับน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายละในส่วนของผมแต่จะพูดให้เห็นภาพเลยพรรคการเมืองประมาณ17พรรคชิงกันประมาณ40กว่าที่นั่งปรากฏพรรคสำคัญ5พรรคด้วยกัน1ก็คือพรรค USDP สหสามัคคีและพัฒนาแห่งสหภาพเป็นพรรคนอมินีของรัฐบาลพม่าเป็นแชมป์เก่า2ก็คือ NLD นะครับสันติบาลแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของดองซานซูจีซึ่งถูกยุบพรรคไปเมื่อ2ปีก่อนมาวันนี้ชิงชัยครั้งแรกในรอบ20ปีพรรคที่3NDF National Democratic Force พรรคนี้น่าสนใจครับคือเมื่อปี2010เนี่ยซูจีคว่ำบาตรทำให้ NLD ถูกยุบแล้วมันมีสมาชิกของ NLD เนี่ยแตกออกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่คือพรรค NDF แต่ NDF เนี่ยเมื่อ2010เนี่ยจะเป็นพันที่นั่งกว่าได้แค่10กว่าที่นั่งนะครับ10กว่าที่นั่งแต่มาครั้งเนี้ย NDF เนี่ยต้องมาชนกับ NLDโดยเฉพาะในเขตพวกเอยาวดีเดลต้าหรือบาโกดิวิชันนะครับมาชนกันมี3และอันที่4นะครับ NUP นะครับพรรคเอกภาพแห่งชาติตั้งแต่สมัยในพลเนวินพรรคนี้เป็นพรรคร่วมพันธมิตรกับพรรค USDP แต่ก็ต้องแบ่งที่นั่งกันอีกนะครับในเขตมันเดเลย์นี้เป็นต้น4พรรคส่วนพรรคที่5สำคัญมากนะครับ SNDPChan Nationality Democratic Party ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะครับมาชิงชัยในสมรภูมิรับฉานมี2ที่นั่งเพราะนั้นจะมี5พรรคการเมืองหลักความน่าสนใจคืออะไรครับดูแผนที่นี้นะครับถ้าเราแบ่งเขตการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าในเขตมันเดเลมี10ในพะโคมี6เอยาวดี7ย่างกุ้ง6เมกเวย์6สกาย5นะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ในเขตที่มีคนพม่าอาศัยอยู่เยอะคือพวกนี้เป็นประมาณ majority นะครับเพราะฉะนั้นจะจุดโฟกัสจะอยู่ที่การชนกันระหว่าง
USDP กับ NLD แล้วก็แซมด้วย NUP กับ NDF แล้วมันจะมีอีก2ที่นั่งในรัชฉานนะครับอันนี้แชมป์เก่าก็คือ SNDP ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับหารพื้นที่กันใกล้เคียงระหว่างUSDP กับ SNDP มาวันนี้ซูจีเข้าไปหาเสียงในรัชฉานด้วยทำให้มีธงลูกยุงโบกสะบัดขึ้นในรัชฉานอีกแรงนึงด้วยน่าสนใจมากนะครับวันนั้นก็ชิงกันประมาณ40กว่าที่นั่งนะครับอันนี้เราไปดูตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบกันเลยเชิญครับก่อนหน้านี้ครับนะครับมีนกยุงลำแพงนะครับเจอกับพยัคฆ์ขนองกับราชสีห์ลำพองนะครับพรรคสิงโตก็คือพรรค USDP ของรัฐบาลพม่าสิงเป็นสัญลักษณ์ของตัมมดอหรือกองทัพนะครับนกยูงก็เป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่การเคลื่อนไหวปีนั้นตั้งสามรุ่น88นะครับก็เป็นของพรรค NLD แล้วก็เสือน่ารักมากนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์ชาหรือไทยใหญ่เรียกว่าพรรคเสือเผือกหรือพรรคเสือขาวนะครับเพราะว่าขณะที่พม่าสัญลักษณ์เป็นสิงโตนะครับชานี่สัญลักษณ์เป็นเสือโคร่งสีขาวนะครับกษัตริย์ของไทยใหญ่เช่นเจ้าเสือขันฟ้าก็ใช้คำว่าเสือนำหน้านะครับก็ชนกันสามพรรคนี้ชนกันโอ้โหเฉียดฉิวอุดปิดกันมากเลยผลคะแนนยังไม่รู้เลยโดยเฉพาะในเขตราชฉานนะครับอันต่อครับมีพื้นที่กลุ่มดูแผนที่นี้เลยนะครับอันนี้ครับที่อยากให้ท่านผู้ฟังได้เห็นนี่คือรายงานผลการเลือกตั้งเมื่อปี2010มันสามารถใช้เป็นฐานในการเทียบ2012ครั้งนี้ได้แผนที่ด้านซ้ายมือของท่านคือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาล่างชิงกันประมาณ440ที่นั่งส่วนด้านขวาคือสภาชนชาติหรือสภาสูงคล้ายรุ่นที่สภาพม่าชิงกันประมาณ224ที่นั่งนะครับปรากฏว่าสีเขียวครับ USDP พรรคของรัฐบาลพม่ากวาดเรียบเลยนะครับแล้วมันแซมด้วยสีส้มเห็นไหมครับสีส้มนี่ได้ประมาณ30กว่าที่นั่งอันนี้คือพรรคเสือเผือกนะครับของชาหรือไทยใหญ่แล้ว NLD ไปไหนโอ NLD ถูกคว่ำบาตรเลยไม่ได้เลือกเมื่อ2ปีก่อนแต่มันมี NDF นะครับแต่ NDF เนี่ยย่อยยับเลยฐานเสียงของ NDF อยู่แค่สีม่วงนะครับตรงร่างกุ้งซิตี้ด้านล่างนะครับซึ่งเล็กมากแต่ก็ชิงได้ฐานเสียงส่วนใหญ่ในย่างกุ้งนะครับเพราะฉะนั้นรายงานผลเมื่อ2010เนี่ยก็จะเห็นว่า USDP เนี่ยเป็นแชมป์เลยนะครับส่วนอีกอันนึง2010แต่เป็นสภาสูงสภาชนชาติเพราะฉะนั้นกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะเข้ามาแข่งขันกันเยอะเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็เห็นชัดว่าสีเขียวยังครองพื้นที่อยู่ขณะที่ NDF ก็แตะอยู่แค่ที่ย่างกุ้งไม่ไปไกลกว่านั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือภาพการรายงานผลการเริ่มตั้งเมื่อปี2010แล้วปี2012มันคาดการณ์ได้ยังไงเชิญครับผมอยากให้ดูนะครับตรงนี้สำคัญมากมีนักวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์พยายามจะตั้งทฤษฎีว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ออกหัวออกก้อยในลักษณะที่ว่าไล่บี้นะครับเฉียดฉิวกันโดย NLD อาจจะครองพื้นที่ในเขต Lower Burma หรือพม่าตับนะครับเช่นเมืองย่างกุ้งแล้วก็เอยาวดีเดลต้าที่โดนไซโคลนนากิสนะครับในพื้นที่ตอนล่างส่วนรัฐบาลพม่า USDP จะครองแชมป์ในเขต Upper Burma นะครับซึ่งกินเมืองสำคัญเช่นเนปิดอร์มิถิลามันดาเลเป็นอาทินะครับโยกขึ้นไปด้านบนคราวนี้เรามาดูแต่ละเขตพื้นที่นะครับผมไปที่ภาคมันดาเลก่อนซึ่งเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ก็มีชนกันเป็นสิ่งที่นั่งเลยนะครับนี่คือเขตการเลือกตั้งเราจะเห็นว่าด้านล่างหมายเลข31ก็คือเนปิดอร์การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ชิงกัน4เขตนะครับเช่นออตระคีรีโปปาคีรีอย่างนี้เป็นต้นชิงกันแต่ก็มีการให้ข่าวบอกว่า NLD กวาดเรียบนะครับในเขตของเนปิดอร์ซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้ยากเหลือเกินเพราะว่าเขตนี้นอกจากเป็นฐานอำนาจของรัฐบาลพม่าราชธานีใหม่แล้วออฟฟิศหรือสำนักงานใหญ่ของ USDP ก็อยู่ที่นี่นะครับประชาชนส่วนใหญ่เป็นข้าราชการทหารพลเรือนแล้วก็เป็นชาวบ้านชนบทมีวัฒนธรรมการเมืองแบบใต้ฟ้าด้วยนะครับไม่เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากนักซึ่งผิดกับพลเมืองในย่างกุ้งส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้า NLD เคลมว่าเจาะ4เขตเรียบร้อยของเนปิดอร์ผมว่าอาจจะต้องรีเช็คอีกหน่อยนะครับเพราะว่านี่เป็นเขตอำนาจของรัฐบาลพม่าต่อเลยครับมีตัวเลข
รายงานนะครับนี่คือเขตเปียงมานาเมื่อปี2010ก็คือเขตในโซนของเนปิดอเราจะเห็นว่าพรรคที่มาวินก็คือพรรคของรัฐบาล USDP 73,000 ของคนที่มาลงคะแนนเสียงโดยประมาณส่วนพรรคอันดับ2เป็น NUP นะครับหลักหมื่นเองหมื่นต้นๆ NUP นี่คือพรรคพันธมิตรกับรัฐบาลพม่าแสดงว่าสะท้อนว่าพื้นที่เมืองหลวงใหม่เนี่ยฐานเสียงอยู่ที่รัฐบาลพม่าทั้ง USDP ทั้ง NUP อันดับ3ที่มาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ NDF ที่แตกออกจากดองซานซูจีเพราะฉะนั้นในพื้นที่ของเขตเนปิดอนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยจากสถิติแล้วคำนวณเนี่ยมาวินเหนือกว่านะครับอันต่อครับท้ายๆแล้วพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์รัชกาลไม่ใช่พูดผิดครับภาคยั่งกุ้งนี่นะครับซึ่งเป็นภาคที่ทัพ NLD ภูมิใจนักภูมิใจหนาสำนักงานใหญ่ของ NLD ก็อยู่ที่นั่นองซานซูจีเคยลงสมัครเมื่อ1990ในเขตบาฮานนะครับมาวันนี้เปลี่ยนเป็นเขตกอมูกอมูอยู่ตรงไหนนะครับหมายเลข17นะครับหมายเลข17ปริมณฑลนอกเมืองยั่งกุ้งเป็นเขตที่อยู่ริมปากแม่น้ำยั่งกุ้งนะครับมีคลองขุดตุนเดเชื่อมด้านบนแต่เป็นเขตที่โดนไซโคลนากีซะเละเลยนะครับแล้วก็ถูกละเลยจากรัฐบาลพม่าพอสมควรต่อครับนี่คือตัวเลขสถิติของเขต17คือเขตกอมูเมื่อปี2010เราบอกว่าซูจีเป็นแชมป์การเลือกตั้งในเขตกอมูครั้งนี้และเธอเองก็ล้มคู่แข่งของ USDP ได้สบายผมก็เชื่อว่าซูจีชนะแน่นอนแต่เพียงแต่ว่ามันจะชนะแค่ไหนนะครับลองดูสถิติปี2010เขตกอมูนะครับที่ซูจีลงเป็นแคนดิเดตเนี่ยเมื่อปี2010 USDP คว้าแชมป์ตามมาด้วย NUP นะครับแล้วตามมาด้วย NDF แสดงว่า2พรรคแรกเนี่ยพรรครัฐบาลพม่าทั้งนั้นเลยนะครับแล้ว NDF ที่แตกจากซูจีก็รั้งตำแหน่งที่3มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั่นแสดงว่าครั้งนี้ซูจีอาจจะชนะแต่จะชนะได้มากหรือเปล่าน่าคิดนะครับสุดท้ายครับนอกจากเขตในย่างกุ้งนะครับเขาว่ากันว่าสิ่งที่ NLD น่าจะชนะเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมคือมีเปกูดิวิชั่นเอเยวดีดิวิชั่นร่างกุ้งดิวิชั่นและกระทั่งมอนสเตทกับคาเลนสเตทนะครับแต่พบว่าซูจีไปนอนค้างคืนกับชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่เธอลงสมัครมีทั้งพม่าและมีทั้งกะเหรี่ยงแต่เราจะเห็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันเพราะว่ากะเหรี่ยงในแถบนี้เนี่ยเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมกับชาวพม่าเพื่อต่อต้านรัฐบาลพม่าแล้วได้รับ international donor การแบ็คอัพจาก NGO ต่างประเทศพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ว่ากันว่าองซานซูจีจะกวาดพื้นที่ในเอเยวดีเดลต้าได้แต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าในเอเยวดีเดลต้าเนี่ยมันมีเมืองเอกอันหนึ่งคือเมืองพัสสิมหรือปะเต็งเมืองนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีเต็งเซ็งคนปัจจุบันนะครับแล้วเมืองนี้เองเนี่ยเคยลงแชมป์ถล่มทลายด้วยปี2010เนี่ย USDP กวาดเรียบเลยนะครับแสดงว่าจะเชื่อได้แค่ไหนนะครับอ่ะต่อครับสุดท้ายแล้วครับตะกี้เป็นพื้นที่การเลือกตั้งในรัชฉานดูกลุ่มชาติพันธุ์บ้างมาวันนี้ชิงกันระหว่างนกยูงสิงโตแล้วก็เสือเผือกนะครับแต่เมื่อปี2010เนี่ยดูสถิติแล้วเนี่ยสิงโตชนะตามมาด้วยเสือเผือกนะครับ NDF จองไม่ได้เลยนะครับเพราะอันที่3มันเป็นของโกกั้งเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าโกกั้งนะครับคือชนกลุ่มน้อยก็มีพรรคการเมืองเยอะแยะเลยแสดงว่าพื้นที่รัชฉานเนี่ย USDP มาวินแล้วเปลี่ยนตามด้วย SNDP นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยมีการแข่งกันระหว่าง2พรรคแล้วNLD เพิ่งไปหาเสียงที่รัชฉาน NLD จะจบได้มากแค่ไหนนะครับหรือมันก็อาจจะไม่ทำให้ซูจีชนะเต็มที่ก็ได้เพราะนั้นสรุปเลยอ่ะต่อครับผมขอปิดท้ายแล้วกันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแม้ข่าวจะโหมโรงว่า NLD ชนะการเลือกตั้งผมก็เชื่ออย่างนั้นแต่ผมไม่เชื่อว่าจะชนะแบบถล่มทลายเพราะมันต้องมีตัวเลขที่รักษาหน้าตาของรัฐบาล USDP ไว้พอสมควรและหากวิเคราะห์จากประวัติศาสตร์การเลือกตั้งเราจะเห็นว่า USDP นั้นครองแชมป์เป็นเบอร์หนึ่งแต่ก็มีข้อที่น่าจะพลิกเกมได้เล็กน้อยคือ USDP นั้น
ได้คะแนนเสียงโดยมิชอบก็เป็นได้ข่มขี่ประชาชนหรือฟอร์ซให้เขาออกมาเลือกตั้งไม่ได้มาจากสปิริตของประชาชนจริงๆมาวันนี้เนี่ยเกมอาจจะพลิกกลายเป็นเขตเอเวอร์ดีเดลต้าส่วนใหญ่เนี่ยเทให้ดอกของซานซูจีก็เป็นได้แต่ผมยังไงก็ยืนยันว่าในเขต Upper Burma เนี่ยซึ่งเป็นฐานของรัฐบาลพม่าซูจีอาจจะจ่อได้พอประมาณแต่คงยังไม่ถึงกับใหญ่โตโมโหฬารหรือทำให้ดับฝันของรัฐบาลสมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมการเลือกตั้งนี้น่าสนใจแต่กลุ่มชาติพันธุ์อาจจะไม่มีความหมายสักเท่าไหร่ในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพรรคเสือเผือกชิงกันในรัฐฉานยังมีอีกหลายรัฐนะครับต้องรอการเลือกตั้งเมื่อปี2015แต่ผมบอกเลยว่าอนาคตซูจีนับจากนี้เป็นยังไงผมขอให้ทุกท่านดูอาร์คิเทคหรือสถาปัตยกรรมของรัฐพม่าหลังการเลือกตั้ง2010จนถึงปัจจุบันนี่คือหน้าตาของมันครับแล้วซูจีจะเข้าไปอยู่ตรงไหนนะครับเราดูรัฐสภาแห่งสหภาพประกอบด้วยสภาประชาชนกับสภาชนชาติเห็นไหมครับสภาประชาชนมี440กันไว้2ส่วนนะครับ330เลือกตั้ง110ทหารเพียวๆลากตั้งเข้าไปแต่งตั้งจากผบ.ส.ส.แล้วเข้าไปนั่งแท่นนะครับสภาชนชาติเหมือนกันครับเหมือนกัน224ที่นั่ง168ที่มาจากการเลือกตั้งแต่อีก56ทหารเพียวๆนะครับสภารวมตัวกันปุ๊บเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการก็ตั้งประธานาธิบดีขึ้นมานะครับแต่มันมีองค์กรอันหนึ่งครับซึ่งทุกท่านอย่าทิ้งและอย่าตัดไปไหนคือกรอบสีฟ้าสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติตรงนี้เป็นที่รวมของบุคคลสำคัญ11คนในการเมืองพม่าไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีผอ.ส.ส.รองผอ.ส.ส.รมต.กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพัฒนาชนชาติกระทรวงมหาดไทยนั่งแท่นในนี้หมดนะครับองค์กรเนี่ยเป็นตัวสะท้อนว่าระบอบอำนาจนิยมไม่หายไปไหนเพราะทหารเข้าคุมกลไกซะส่วนใหญ่ในสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติและทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าต่อให้มีการเลือกตั้งแล้วพม่าจะพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยก็ตามแต่รัฐธรรมนูญฉบับ2008ให้อธิบายชัดเจนว่าเมื่อใดก็ตามที่ผบ.ส.ส.เห็นสมควรมองว่าบ้านเมืองสับสนวุ่นวายไร้ระเบียบผบ.ส.ส.สามารถประกาศสภาวะฉุกเฉินได้และประธานต้องถ่ายโอนอำนาจให้กับผบ.ส.ส.ปกครองประเทศเพราะฉะนั้นพม่าจะเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าถ้ามันล้มเหลวมันตีกันจนระสำระสายกองทัพสามารถแทรกแซงทางการเมืองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับถามว่าเมื่อดองซานซูจียังไงคุณได้เข้าไปนั่งแน่ในรัฐสภาพม่าที่เนปิดอเสียงอาจจะทำอะไรไม่ได้ในคราวแรกต่อให้ได้40ที่นั่งจะไปสู้อะไรกับเป็นพันที่นั่งถูกไหมครับแต่เธอสามารถแสดงเสียงหรือความคิดเห็นถูกต้องตามกฎหมายเธอเปลี่ยนจาก political activist เข้ามาเป็นส.ส.ในสภาเนี่ยภาคภูมิเธอทำแบบถูกกฎหมายและเสียงสนับสนุนจากต่างประเทศยังแบ็คอัพเธออยู่3ปีให้หลังนับจากนี้ไปหากเธอมีฐานเสียงอำนาจมากขึ้นเกมการเลือกตั้งในปี2015เธออาจจะได้คะแนนมากขึ้นว่ากันว่าซูจีเข้าไปจะมีคอนเน็กชันที่ดีก็ได้กับสมาชิกสภาพม่าที่เป็นสายปฏิรูปมันจะมีสภาพม่าที่เป็นหัวอนุรักษ์นิยมเช่นรองประธานาธิบดีคนที่หนึ่งทิงอ๋องมิ่งอูอนุรักษ์นิยมมากแล้วก็ขัดกับเต็งเซ็งเป็นระยะเต็งเซ็งอาจจะต้องการให้ดองซานซูจีหรือ NLD เข้ามากระชับอำนาจร่วมปีกปฏิรูปประเทศกับเต็งเซ็งก็เป็นได้แต่ซูจีเองก็ฉลาดพอไม่ใช่ว่าจะมาเป็นปีกทางการเมืองให้กับการปฏิรูปของเต็งเซ็งอย่างเดียวเธอก็ต้องสะสมพลังในสภาด้วยเพื่อการเลือกตั้งครั้งใหม่ในอนาคตแต่เธอไม่มีอำนาจในระบบรัฐพม่าเมื่อเราดูจากโครงสร้างอันนี้คนที่มีอำนาจจะต้องอยู่ในแผงสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติซึ่งไม่มีดอง อองซานซูจีแน่นอนเพราะว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อนคนที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติขึ้นแท่นเป็นรัฐมนตรีหรือประธานไม่ได้และจุดยืนของซูจีที่บอกกับเต็งเซ็งก็คือหลังจากเธอเข้าไปนั่งในสภาต้องแก้รัฐธรรมนูญปี2008แต่เต็งเซ็งสวนทันควันมาเลยนะครับว่าดอองซานซูจีไม่เคย
อย่าคิดแต่เรื่องจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ควรคิดที่จะปรับตัวเองเข้าหาระบบการเมืองหรือโหมดรัฐธรรมนูญมากกว่ารัฐธรรมนูญมันล่างมายากเหลือเกินนะครับใช้เวลาร่วมกันทั้งหลายปีแต่ขอโทษนะครับคนล่างส่วนใหญ่ก็คือทหารนั่นแหละซูจีไม่ได้เข้าไปล่างเพราะนั้นเธอก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่ได้มีแผงอำนาจในระบบการเมืองพม่าเมื่อดูปีกขวาสีเหลืองสีส้มเนี่ยเป็นสภาประจำรัฐนะครับมี7รัฐแล้วก็มี7ภาคแต่ละรัฐแต่ละภาคส่งตัวแทนมา12คนเลือกเป็นส.ส.นะครับ12คูณ14ออกมาเป็น168นะครับแต่นี่เป็นโอกาสสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่ใช่ของดองซานซูจีนะครับเออวันนี้8นะครับนัดสุดท้ายครับครับสุดท้ายผมก็ขอปิดประเด็นในส่วนของผมนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทำนายผลยากพอสมควรนะครับแม้ว่าดองซานซูจีอาจจะชนะในหลายเขตแต่จะออกมาชนะอย่างถล่มทลายน่าคิดทบทวนสักนิดหนึ่งสืบเนื่องจากว่าฐานการเลือกตั้งที่แน่นหนาของรัฐบาลพม่าและการดีไซน์ตัวเลขผลคะแนนไม่ให้รัฐบาลพม่าเสียหน้ามากนักนะครับอาจจะทำให้ซูจีชนะแต่ไม่ขาดก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้แต่ว่าการเลือกตั้งที่จะมีความหมายสำหรับคนพม่าจริงๆนั้นเก็บไว้2015เพราะช่วงนั้นจะมีการเลือกตั้งที่น่าจะเสรียุติธรรมมากกว่านี้และกลุ่มชาติพันธุ์จะกระโจนเข้าร่วมได้อย่างชัดเจนแล้วก็เต็มภาคภูมิแต่ผมเชื่อว่าในระยะแรกซูจียังไม่มีอำนาจในระบบการเมืองพม่าแต่ระยะต่อไปไม่แน่แต่ผมคิดว่าซูจีมีคู่แข่งสำคัญคนหนึ่งที่ซูจีจะประมาทไม่ได้นั่นก็คือประธานาธิบดีเต็งเซ็งคนคนนี้แม้ว่าจะเป็นอดีตแม่ทัพภาคสามเหลี่ยมที่เชียงตงเป็นนายทหารมาก่อนแต่เขาดูจะเปลี่ยนจากสายเกี่ยวเป็นโทนพิราบมากขึ้นท่านเต็งเสงเองเลือกนโยบายประชานิยมให้กับคนพม่าปรับอัตราค่าจ้างแรงงานใหม่ลดราคาสินค้านะครับแล้วก็พัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆให้คนพม่ามากขึ้นถนนไฟฟ้ามีเต็มเลยในสมัยของเต็งเสงนะครับกระตุ้นทวายกระตุ้นท่อก๊าซจากจีนมาพม่าครับกระตุ้นประชาคมอาเซียนทุกอย่างนะครับแล้วสุดท้ายวันเวลาผ่านไปเต็งเสงอาจจะขึ้นแท่นได้รับป๊อปปูล่าซึ่งจากประชาชนพม่าไม่ต่างจากซูจีก็เป็นได้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญสิ่งที่น่าห่วงก็คือตัว NLD เองแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ว่าคุณจะมี New Generation หรือทายาทการเมืองที่ขึ้นมามีความสามารถพอเท่าพวกคุณทุกวันนี้หรือเปล่าแต่พม่ามีเพราะระบบกองทัพมีบุคลากรเต็มเอียดเลยแต่ NLD กับกลุ่มชาติพันธุ์มีหรือเปล่านะครับผมคิดว่าแต้มต่อทางการเมืองเป็นของรัฐบาลพม่าอยู่นะครับก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้แล้วกันขอโยนเวทีให้กับพี่แหม่มสุภัทรานะครับขอบคุณครับต้องซันซูจีกับการลงพม่าแล้วตั้งแต่นี้ไปนี่จะเป็นเช่นไรเนี่ยดิฉันขอมองผ่านการตอบสนองต่อกลุ่มปัญหาหลักของผมด้านนะคะคือ1นักโทษการเมือง2บทบาทในสภาของซันซูจีพรรค NLD แล้วก็รัฐบาลนะคะแล้วก็3กลุ่มชาติพันธุ์4เรื่องเศรษฐกิจ5สื่อมวลชนแล้วก็6ภาคประชาสังคมดิฉันขอเริ่มที่นักโทษการเมืองข้อมูลล่าสุดนะคะของ AAPP คือองค์กรที่ทำงานให้ความช่วยเหลือนักโทษการเมืองแล้วก็รณรงค์เพื่อให้ปลดปล่อยนักโทษการเมืองในพม่าเนี่ยนะคะข้อมูลล่าสุดเราอัปเดตเมื่อวันที่31มีนาคม1วันล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งนะคะระบุว่ายังมีนักโทษการเมืองอีก952คนที่ถูกจำอยู่โดยในจำนวนนี้เนี่ย487รายที่ทางครอบครัวทราบว่าถูกคุมขังอยู่ที่ไหนส่วนอีก465รายนั้นไม่มีใครทราบว่าถูกจำอยู่ที่ใดประเด็นนักโทษการเมืองที่ยังถูกคุมขังนี้เนี่ยจะเป็นภาระใหญ่ประการหนึ่งสำหรับนางองซานซูจีเลยแล้วก็เป็นภาระผูกพันที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้เพราะก่อนหน้านั้นพรรค NLD ประกาศเรียกร้องมาตลอดนะคะว่าให้รัฐบาลไปนักโทษการเมืองประเด็นนักโทษการเมืองเนี่ยเป็นเงื่อนไขหลักเลยของพรรค NLD ที่ปล่อยขอการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนพฤศจิ
กายน2010นะคะพรรค NLD ยอมถูกยุบพรรคตามกฎหมายเลือกตั้งเพราะตอนนั้นนางอองซานซูจียังถูกกักบริเวณอยู่ด้วยเธออองซานซูจีเนี่ยได้รับการปล่อยตัวหลังการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว6วันนะคะดังนั้นเมื่อนางอองซานซูจีและพรรค NLD ตัดสินใจเข้าสู่เวทีทางการเมืองในสภาครั้งนี้ถนนสู่สภาของเธอไม่ได้โรยด้วยดอกไม้เหมือนกับภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะที่เฉลิมฉลองกันของประชาชนพม่าที่เราเห็นอยู่เมื่อวานนี้หรือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเธอต้องเดินเข้าไปพร้อมๆกับภาระอันหนักอึ้งเมื่อนักโทษการเมืองอีกเกือบพันคนที่ยังถูกคุมขังอยู่นะคะองซานซูจีอธิบายการเปลี่ยนการเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างนี้ยังไงเธอให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าที่พรรคตัดสินใจเข้าไปหลังจากบอยคอตการเลือกตั้งเมื่อปี2010ด้วยเหตุผลหลักๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะที่ตัดสินใจเข้าไปครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าสถานการณ์การในพม่าเนี่ยมันเปลี่ยนทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเธอก็ต้องปรับพรรคก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะคะอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นต่อไปเนี่ยก็คือบทบาทในสภาคำมั่นสัญญาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่พรรคเอ็นเอลดีประกาศไว้นะคะเป็นนโยบายเลือกตั้งในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะองซานซูจีและพรรคเอ็นเอลดีประกาศว่าจะเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่างๆซึ่งถ้าเกิดตามผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติเนี่ยบอกเลยว่ามันยังมีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่ไม่ไปกับไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลได้อีก11ฉบับนะคะซึ่งควรจะต้องแก้ไขแล้วก็พรรค NLD ก็หาเสียงด้วยประเด็นเหล่านี้ซึ่งธรรมกาศในเรื่องการแก้ไขเนี่ยก็จะเป็นภาระผูกพันพันที่หนักขึ้นกับนางองซานซูจีอีกเพราะสิ่งที่เธอประกาศไปนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยต่อให้พรรค NLD ชนะทั้ง14-15ที่นั่งนะคะเป็นแค่ 7% ของจำนวนหน่วยสมาชิกสภาทั้งหมดหรือแม้แต่ว่าเข้าไปรวมกับพรรคฝ่ายการอื่นที่มีอยู่แล้วในสภาเนี่ยนะคะการแก้ไขกฎหมายก็จะไม่เกิดการแก้ไขอะไรขึ้นเลยเพราะว่าในการเสนอแก้ไขกฎหมายใดๆหรือจะแก้ไขเนี่ยจะต้องมีได้รับมติทั้งหมดเนี่ย 75% จากจำนวนสมาชิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นสิ่งที่พรรค NLD จะต้องถูกทวงถามอยู่ตลอดเวลาคราวนี้ถ้าพรรค NLD เรื่องที่จะเข้าไปเป็นฝ่ายค้านล่าสุดเนี่ยตามที่ดิฉันตามข่าวเนี่ยดองซานซูจีก็ยังยืนยันนะคะว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลเพราะมันก็จะมีข่าวออกมาตลอดว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมที่เอาไว้ให้ในเป็นกรรมการพิเศษหรือถ้าเกิดจะเป็นรัฐมนตรีถ้า NLD อยากจะร่วมเนี่ยก็ไปกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอะไรที่เป็นเชิงทางสังคมน่าจะเหมาะกับบทบาทของเธอนะคะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเวลาคนพูดถึงมันมีข่าวหรือว่าองซานซูจีเป็นที่รู้จักมากมายในเวทีโลกเพราะฉะนั้นควรจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นไปไม่ได้เลยเช่นกันรัฐบาลของนายพลเอกเสนจะไม่มีวันยอมให้องซานซูจีไปเล่นบทบาทตรงนั้นนะคะคราวนี้ถ้าองซานซูจีเนี่ยไม่รับตำแหน่งคือไม่ยอมเป็นฝ่ายร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะลองคิดภาพดูว่าเมื่อกี้อาจารย์มีภาพบอกนายพลเอกเสนอะไรเงี้ยมีนโยบายประชานิยมทำอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ประชาชนก็เอ็นจอยนะคะคราวนี้ถ้าเผื่อซูจีคือฝ่ายค้านที่ไหนก็เหมือนกันทั่วโลกก็คือเขาจะไม่มีโอกาสสร้างผลงานพอไม่มีโอกาสสร้างผลงานปุ๊บเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเวลาคือถ้าเกิดผลงานหมายถึงจะพูดแต่เรื่องการเมืองการแก้ไขกฎหมายการอะไรอย่างนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเอาอะไรไปขายในการเลือกตั้งในปี2015นะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะปัญหากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพม่ามากแล้วก็ถูกละเลยคราวนี้ปัญหาของชาติพันธุ์จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นภาระหนักอะไรสำหรับองซานซูจีเท่าไหร่เพราะว่าดิฉันลองพูดอย่างนี้นะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์12กลุ่มเนี่ยได้ร่วมกันจัดตั้งสภาสหพันธ์รัฐแห่งชาตินะคะเพื่อที่จะเจรจากับรัฐบาลพม่าคือเขามีสภากลางแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะแยกเจรจาเป็นกลุ่มๆไปด้วยนะคะคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาล
นับตั้งแต่รัฐบาลแต่งเสร็จนะคะนับตั้งแต่การเลือกตั้งเนี่ยมีการเจรจาแล้วก็บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกองกำลังติดอาวุธหลายกลุ่มนะคะคือกองกำลังชนชาติกว่ากองกำลังพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติของรัฐฉานภาคตะวันออกแล้วก็กองกำลังกระเหรี่ยงพุทธนะคะในส่วนที่ยังเจรจาไม่ได้และยังมีการปะทะกันอยู่ก็คือกองกำลังอิสระไทฉินซึ่งทำให้ต้องเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะคะแล้วก็กองกำลังไทยใหญ่ส่วนเหนือแล้วก็รวมทั้งเคเอ็นยูคือกระเหรี่ยงนะคะกองกำลังกระเหรี่ยงแห่งชาติคราวนี้ในส่วนของปัญหาของชาติพันธุ์นี้เนี่ยแม้ว่าจะมีความคาดหวังจากหลายๆส่วนว่านางอองซานซูจีจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำให้การเจรจากับรัฐบาลพม่าบรรลุผลแต่อองซานซูจีจะสามารถทำหน้าที่ได้มีแค่ไหนเนี่ยเป็นคำถามอยู่นะคะยังไม่ต้องพูดว่าเขาต้องการให้อองซานซูจีเป็นตัวกลางหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องการและเรียกร้องมาตลอดก็คือความเสมอภาคการปกครองแบบสหพันธรัฐและการรักษาวัฒนธรรมประเพณีซึ่งผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าใครมาทำก็ได้ไม่สำคัญว่าใครจะมาเป็นตัวกลางแต่พวกเขาอยากได้3อย่างนี้คุณให้ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าดูจากการเปิดโต๊ะเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่นี้เนี่ยนะคะก็สะท้อนว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยก็มองปัญหานี้ออกแล้วไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเอาอองซานซูจีมาเป็นตัวกลางรวมทั้งผู้นำของกลุ่มชาติพันธุ์เองเนี่ยเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากเขาก็จะมาก็ได้แต่ว่าเขาอยากให้มองเขาเป็นแบบท่องเที่ยวอะทำไมต้องมีคนมาอยู่ตรงกลางอะคือเจรจากันตรงๆได้ไหมนะคะคราวนี้ยิ่งว่าการลงพม่าเนี่ยเปิดต่อสายตาภายนอกแบบนี้เนี่ยพวกเขานี่ไม่ต้องการจำตัวกลางในการเจรจาเลยคืออันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นจะไม่เป็นประเด็นที่เป็นภาระอะไรของดิฉันมองต่างของนางอองซานซูจีเลยตราบใดที่เธอยังไม่เป็นรัฐบาลคืออันนี้ไม่เป็นนะคะดิฉันลองไปถามอย่างดิฉันอ่านจากประชาไทยสัมภาษณ์ของคุณเพิ่นใสบกฉาเนี่ยก็จะเห็นว่าที่เขาสะท้อนต่อคือกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาไม่สนใจเลยว่าใครจะไปใครจะมาคุณเขาได้ไหมให้ความเท่าเทียมกับเขาคือ3สิ่งนี้ถ้าคุณให้ได้แล้วคุณเป็นใครก็ได้รัฐบาลจะเป็นใครก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการแซงชั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยคือดิฉันนั่นคืออันนี้เนี่ยดิฉันก็รู้ว่าคือจะบอกว่าดิฉันไม่ได้เห็นด้วยกับการแซงชั่นทางเศรษฐกิจเลยนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะว่ามันสะท้อนอยู่แล้วย้อนกลับไปไกลๆก็ไปอยู่ตอนที่อิรักถูกแซงชั่นนะคะว่าประชาชนของเขาเป็นยังไงคือเขาทุกข์แต่ว่าขอโทษนะคะผู้นำพม่าผู้นำเผด็จการเนี่ยถึงเขาเป็นมหาวิทยาลัยก็ส่งลูกหลานของเขามาเรียนอยู่ที่เอแบกไปเรียนที่โน่นที่นี่คือเขาไม่ได้กระทบอะไรเลยไม่เท่าประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำเมื่อพม่าเปิดประเทศดิฉันคิดว่าสหภาพยุโรปหรือว่าอื่นๆเนี่ยก็คงจะยกเลิกการเซ็นชั่นในไม่นานนี้ที่สหรัฐอาจจะช้าหน่อยเพราะว่ามันกระบวนการแก้กฎหมายมันยากมากนะคะคราวนี้แต่ว่ารัฐบาลเป็นเสร็จนำหน้าไปแล้วค่ะรัฐสภาเมื่อวันที่14มีนาที่ผ่านมารัฐสภาอนุมัติการแก้ไขกฎหมายการลงทุนของชาวต่างชาติโดยมีการกำหนดได้นะคะว่าให้ต้องจ้างแรงงานพม่าด้วยนะดิฉันเชื่อว่าคนอีกจำนวนมากพม่าหรือไทยเนี่ยจะกลับไปประเทศนะคะที่เป็นแรงงานเพราะว่าตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปปีพม่าจะเป็นประธานจัดซีเกมปี2013คือปีหน้าใช่ไหมคะประชุมอาเซียนซัมมิตปี14พม่าต้องการโอ้คนจะหลั่งไหลนี่ยังไม่รวมกับนักท่องเที่ยวที่ตอนนี้เพื่อนดิฉันที่เป็นนักข่าวพม่าบอกนี่ตอนนี้เป็นแฟชั่นใครไม่ไปพม่าถือว่าตกเทรนด์คือนี่รวมเข้ามาพวกสหภาพยุโรปในสภาพวกแทนต่างชาติบอกว่าตอนนี้จะเป็นแฟชั่นมาอาจารย์ชาญก็กำลังจะไปอยู่นะเนี่ยไม่ยอมตกเทรนนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นี่กฎหมายของพม่าเนี่ยเขาเปิดเวลคัมให้ต่างชาติเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะถือทุนได้ถึง 90% ขึ้นไปด้วยนะคะในการลงทุนในธุรกิจตอนนี้เนี่ยโรงแรมแล้วร้านโรงเคียร์และพวกตึกเก่าตึกอะไรทั้งหลายคือที่พม่าเนี่ยรัฐบาลเป็นเจ้าของแต่ว่าจะให้สัมปทานให้เช่าเนี่ยไปเลย30ปี60
ปีเนี่ยตอนนี้เริ่มรีโนเวทเริ่มทำโรงแรมกันเพราะว่าต้องให้ทำนะคะเดี๋ยวปีหน้าคือตอนนี้พวกที่แห่ก็เป็นพม่าเนี่ยห้องพักอะไรก็รองรับไม่ค่อยได้แล้วนะคะอันนี้นะครับแน่นอนเลยว่าการลงทุนจากต่างประเทศในพม่าเนี่ยจะเป็นไปอย่างชุดไม่อยู่เลยประชาชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและถ้าพรรค NLD ปล่อยให้สิ่งนี้เป็นผลงานของรัฐบาลฝ่ายเดียวเนี่ยพรรค NLD เนี่ยนะคะก็อาจจะไม่มีอะไรไปหาเสียงในการเลือกตั้งปี2015นะคะดิฉันเล่านิดนึงถึงแรงงานพม่าคือดิฉันเนี่ยนอกจากเป็นสื่อมวลชนแล้วดิฉันจะเป็นกรรมการของคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยพม่าซึ่งจัดตั้งขึ้นพร้อมๆกับการ1988ตอนคือดิฉันเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับนักศึกษารุ่นหลังที่ทะลักหนีเข้ามาแล้วเราก็ทำงานกับนักเคลื่อนไหวพวกอดีตนักกิจกรรมทั้งหลายนะคะรวมทั้งตอนนี้เนี่ยเราก็จะองค์กรก็จะทำงานกับพม่าทำงานกับแรงงานพม่าในไทยเราจะมีโรงเรียนที่จะสอนทั้งสองภาษาสองอะไรวันนี้เนี่ยก็จะมีที่นี้ในที่นี้ก็มีอาสาสมัครที่เป็นครูให้เราด้วยนะคะมีคราวนี้คนพวกนี้เนี่ยเวลาเราผิดเขาเป็นคนรุ่นไหนอ่ะคือมันมีหลายเจเนอเรชั่นที่มาเนี่ยเขาไม่สนใจการเมืองเลยนะคะคือเขาสนใจว่าชีวิตเขาจะอยู่รอดยังไงเขาอาจจะรู้จักซูจีแต่รู้จักในลักษณะเพื่อนนักข่าวพม่าที่ฉันบอกว่าเหมือนเป็นดาราคือจริงๆแล้วอย่าลืมว่าองซานซูจีกลับเข้าไปพม่าตอนอายุประมาณ45เดือนมิถุนายนนี้เธอจะ67แล้วแต่ละ20กว่าปีเนี่ยเธออยู่ในอยู่ในบ้านถูกเธอโอกาสที่เธอจะไปพบปะประชาชนน้อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของซูจีเป็นผู้หญิงที่มีคาริสมาแล้วก็เธอการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยเธอมีคุณสมบัติในการที่คนจะแบบมาโบกธงมาอะไรเต็มที่แต่ว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่รู้จักเธอในนิติแบบนั้นคนรุ่นแปดเมื่อจะรู้จักเธอในอีกมิติหนึ่งนะคะเพราะคราวนี้เรื่องของซูจีเนี่ยที่เมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยองซานซูจีคือที่ฉันรู้สึกหนักใจแทนองซานซูจีมากว่าราคาที่เธอต้องจ่ายเนี่ยอาจจะต้องสูงมากๆในการเป็นความรู้สึกที่คุณตัดสินใจคือเธอไม่ใช่ political activist ต่อไปแล้วก็เธอกระโดดเข้าไปซึ่งดิฉันเห็นด้วยนะคะในฐานะที่ติดตามพม่ามาตลอด20กว่าปีเนี่ยดิฉันก็คิดไปจริงๆว่าเธอต้องกระโดดไปนานแล้วแต่ว่าเธอไม่เคยเปิดโอกาสให้เข้าไปในปี2010เนี่ยเธอถูกกีดกันเพราะว่าคุณเป็นนักโทษคุณขังอยู่คุณสมัครไม่ได้ใหญ่ถึงได้มีการบอยคอร์ตเกิดขึ้นนะคะถึงนั่งคราวนี้พอเข้าไปแล้วตอนนี้เนี่ยดิฉันไม่คิดว่าอย่างที่เมื่อกี้ถามที่อาจารย์จะพาเสนอเนี่ยมันดูสิคะไม่มีที่ทางตรงไหนที่เธออยู่เลยเธออาจจะต้องเดี๋ยวพอกลับไปเนี่ยที่เธอบอกว่าสถานการณ์การเมืองพม่าเปลี่ยนทุกวันเนี่ยองซานซูจีและพรรคเอ็นเอลดีอาจต้องคิดใหม่แล้วว่าจะยืนยันเป็นฝ่ายค้าน45เสียงถ้าโชคดีชนะนะคะ45เสียงที่เป็นที่ไม่มีเสียงอะไรเลยสิ่งที่ซูจีจะทำได้ก็คือการพูดในสภาแล้วก็มีนักข่าวรายงานเดี๋ยวที่ฉันจะไปประเด็นสื่อมวลชนนะคะนักข่าวรายงานให้แต่ว่าคุณจะทำอะไรเพราะโลกภายนอกก็นี่ไงก็เลือกตั้งมาแล้วนี่เป็นการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยคุณจะไปบอกว่าเขารังแกซูจีไม่ได้อีกต่อไปนะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่องซานซูจีจะต้องเผชิญคราวนี้เป็นเรื่องสื่อมวลชนสื่อมวลชนเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันคือสำนักข่าวมิสซานิวส์คือดิฉันพูดถึงสำนักข่าวหลักๆของพวกนี้รวมแล้วเป็นสื่อท้องถิ่นนะคะของพม่าคือที่พูดถึงสื่อในประเทศเลยเพราะว่าสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นอดีตแอคทิวิสต์ที่มาตั้งมันก็จะมีหลักๆก็มีสำนักข่าวมิสซานิวส์ซึ่งมีฐาน
อยู่ที่ที่อินเดียแล้วก็ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็มีสถานีวิทยุดีดีดีสถานีวิทยุเสียงประชาธิปไตยแห่งพม่านะคะอันนี้ก็มีฐานอยู่ที่กรุงออสโลนอร์เวย์แล้วก็มีที่รัฐกะเหรี่ยงมีที่ประเทศไทยมีที่อินเดียนะคะแล้วก็อีกอันเราอาจจะรู้จักกันดีคือสำนักข่าวอิราวดีหรือนิตยสารอิราวดีของคุณองซองเนี่ยนะคะคราวนี้ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นว่าพม่าทำอะไรกับมีเดียพวกนี้นี่ได้วีซ่าเข้าประเทศนะคะคือไปดูภาพว่าพวกนี้ออกจากประเทศมาตั้งแต่1988 20กว่าปีบางคนที่นี่ยังไม่เกิดเลยเป็นครั้งแรกที่เขามีโอกาสกลับไปอย่างเปิดเผยเลยนะคะกลับไปเป็นบินไปลงที่สนามบินเมืองย่างก็ของนาเมืองรากุ้งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปแค่ไปอย่างเยี่ยมญาติไปเฉยๆเขามีเขาได้รับเชิญไปคุยกับรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารนะคะแล้วก็กับคณะกรรมการเซ็นเซอร์สื่อคุยกันซิว่าต่อไปนี้เนี่ยอนาคตสื่อของพม่าเป็นยังไงมีการถามกันว่าอย่างเช่นคุณอองซอนเนี่ยก็บรรณาธิการเวลาวดีเมื่อคนอื่นก็จะแบบเฮ้ยถ้าไอกลับมาตั้งถ้าผมกลับมาตั้งสต็อกฟิสที่นี่เนี่ยจะสามารถรายงานข่าวได้อย่างอิสระเสรีหรือเปล่าเขาก็บอกก็มีเพื่อนมากระซิบบอกเจ้าหน้าที่กระซิบว่าก็ขอประมาณนิดหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าคืออาจจะต้องซับซ้อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันคือเขารู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเขาก็ตัดสินใจเองแต่ว่าเขาจะไม่ถูกกีดกันนะคะไม่ถามว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับสื่อถึงแม้ว่าแน่นอนอยู่แล้วพม่าซึ่งมีการรายงานว่าเป็นที่แบบว่าซับเพรสที่เสรีภาพสื่อเนี่ยต่ำมากเนี่ยนะคะจะแบบเปลี่ยนชั่วข้ามคืนไม่ได้แต่เขาพยายามที่จะบอกว่าก็ทำอะไรงานข่าวประเทศก็ได้นะเมื่อก่อนนี้นะคะอย่างสำนักข่าวอย่างมิสซิม่าเนี่ยของสำนักข่าวเสียงประชาธิปไตยแห่งพม่าเนี่ยนะคะสองคนเข้าไปเข้ามาไม่ใช่สองคนก็จะมีนักข่าวอยู่ในพม่าด้วยเนี่ยปรากฏว่านักข่าวของดีของสองสถานีวิทยุเสียงประชาธิปไตยแห่งพม่าเนี่ย17คนนะคะถูกจับเข้าคุกนะบางคนถูกพิพากษา60ปีนะคะคือพอถูกจับได้ก็ทำงานให้ดีๆเนี่ยแล้วก็ถูกแต่ว่าเพิ่งได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อมกราคมนี้ก็คือรัฐบาลตัดสินใจปล่อยตัวนักข่าวทั้งหมดนะคะที่ถูกคุมขังอันนี้เนี่ยก็คือต่อไปนี้เนี่ยเราอาจจะเข้าถึงข่าวของพม่ามากขึ้นแต่ว่าจะมากขึ้นกว่าเดิมแค่ไหนเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวบรรณาธิการหรือสำนักข่าวนั้นเนี่ยเขาประเมินความเสี่ยงของการเข้าไปแต่ว่าแน่เขาออกมาบอกว่าเขาได้รับเขาได้รับเสรีภาพเพิ่มขึ้นหรืออย่างเช่นการรายงานข่าวไปสัมภาษณ์ขิดยุ่นที่ดิฉันเราไม่จับตอนต้นน่ะอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อก่อนทำไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ธรรมดามากเลยนะคะคราวนี้ประเด็นสุดท้ายก็คือภาคประชาสังคมบทบาทของภาคประชาสังคมจะไปหนุนช่วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าอย่างไรภาคประชาสังคมของพม่าที่เป็น active citizen แบบนี้นะคะส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยเยอะมากเลยนะคะที่ประสบการณ์ที่ดิฉันทำงานร่วมด้วยแล้วก็ดิฉันก็มีแบ่งกลุ่มคนพวกนี้ก็คือเป็นนักศึกษาเมื่อรุ่น1988ที่ตอนนั้นเป็นแบบอยู่1ปี2อายุ19ถึง22อะไรอย่างเงี้ยนี่เข้ามาส่วนนึงเนี่ยที่เป็นครีมเป็นอะไรเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจาก UN จากอะไรไปประเทศที่3นะคะไปอยู่ประเทศที่3บางส่วนที่ผู้นำที่เลือกที่จะอยู่ที่ข้างบ้านเนี่ยรอเวลากลับบ้านเนี่ยเขาก็จะได้รับการหนุนมีโอกาสไปเรียนต่อนะคะที่เชียงใหม่นี่มีเยอะเลยเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรเรียนต่อที่ฮาร์วาร์ดเป็นอะไรจะได้ทุนนะคะคราวนี้จะมีสองส่วนนี่คือพวกนอกประเทศพวกที่ไม่เลือกเป็นนักวิชาการก็เลือกเป็นแอคทีฟิสต์เป็นนักกิจกรรมสร้างกลุ่มองค์กรนะคะเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดเวลาส่วนพวกที่อยู่ในประเทศอยู่ในคุกค่ะ
อยู่ในคุกพวกนี้เนี่ยเพิ่งได้รับการปล่อยตัวมาไม่นานเขาถูกตัดทอนทั้งร่างกายและจิตใจจนแทบจะเรียกได้ว่าหมดสภาพที่จะเข้าสู่เวทีการเมืองดิฉันนอกเรื่องของผู้นำที่คนหนึ่งที่ถ้าเกิดเขาไม่ถูกเข้าคุกเนี่ยหรือว่าหนีออกมาได้เนี่ยเขาก็จะดังไม่น้อยไปกว่าถ้าเมืองไทยก็ต้องเป็นแบบเสกสรรหรือธีรยุทธ์นะคะเป็นผู้นำที่มีคาริสมาชื่อนิโกไนนี่เป็นผู้นำนักศึกษาที่เท่มากเลยดิฉันได้เอาภาพมาให้คราวนี้เขาถูกเป็นคนแรกที่ถูกจับเข้าคุกเนี่ย20กว่าปีคือขับถูกจับเข้าคุกก็แตกเงื่อนใหม่นะคะคิดสภาพว่าคนที่อยู่ในคุกคือต้องทำงานหนักไม่มีโอกาสคือโลกเขาตัดไปเลย20ปีดิฉันไม่คิดว่าคือเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมภาพสุดท้ายก็คืออยู่บนท้องถนนเมืองราชบุรีแล้วก็ถูกจับกุมเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันไม่คิดว่าคุณนิโกไนซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาผู้นำที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งของพม่าลองจากซูจีเนี่ยนะคะคือในกลุ่มนักศึกษาได้รับความนิยมมากเนี่ยจะสามารถมาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าไม่อยู่ในเวทีการเมืองเขาเหมือนกับคนสมัยเขามาแล้วอะค่ะคราวนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้นำที่อยู่นักศึกษาอดีตนักกิจกรรมที่อยู่ข้างนอกมีหลายๆคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเลือกไหมที่เลือกที่จะกลับเข้าไปหรือเปล่าบางคนกลับเข้าไปแล้วนะคะแต่ไม่ได้กลับไปอยู่กับ NLD คือเมื่อมีการปฏิรูปก็ไปช่วยรัฐบาลเต็มเสร็จนะคะไปช่วยบางคนก็อินทรีย์คือช่วยสองฝ่ายเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ที่พม่าเนี่ยขาดแคลนปัญญาชนหรือว่าคนที่จะไปขับเคลื่อนการปฏิรูปมากๆเลยหมายถึงคนที่เป็นคนของเขานะคะเป็นคนพม่าเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าพม่าเนี่ยปิดมหาวิทยาลัยคือปิดเปิดมาตลอดเนี่ยระบบการศึกษายังไม่มั่นคงเลยนะคะมาตลอดแล้วก็คนที่จะกลับไปช่วยเหลือเขาตอนนี้เนี่ยมันคนรุ่นที่หนีมาตั้งแต่88เนี่ยตอนนี้ก็50กว่าแล้วเนี่ยเขามีใจแต่ว่าเขามีครอบครัวมีบางคนจะแต่งงานกับชาวต่างชาติอะไรเยอะแยะเนี่ยเขามีทางเลือกอื่นด้วยเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยเขาจะตัดสินใจไงจะเอาอนาคตเขาไปวางไว้ไม่รู้ว่าโครงการเนี่ยคือเวลาเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เยอะแยะนะคะมันคือมันพาราไดซ์ในชีวิตมันมีอ่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเลือกช่วยอยู่ข้างนอกดีไหมเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็มั่นคงแล้วแล้วพวกนี้หลายคนก็ได้สถานะคนละเมืองก็แต่งงานกับชาวต่างชาติยุโรปหรืออะไรเงี้ยนะฮะมีครอบครัวมีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกลุ่มภาคประชาสังคมก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกนานนะคะที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพรรค NLD หรือว่ากระบวนการปฏิรูปโดยรวมได้เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะสรุปอย่างนี้ค่ะว่าจากการสังเกตการณ์ของดิฉันในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นคนที่สนใจติดตามเข้าไปคลุกคลีกับประเด็นพม่าเนี่ยนะคะกับทั้งกับชุมชนพม่าแล้วก็กับสื่อกับอะไรเนี่ยดิฉันเห็นอนาคตอยู่นะคะอนาคตของพม่าที่เขาจะดิฉันเห็นเขียนเอาไว้ว่าสายน้ำไม่ไหลกลับเขาจะก้าวไปข้างหน้าเขาจะเปลี่ยนแปลงแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าพรรค NLD หรืออองซานซูจีเนี่ยจะได้ดอกผลกลับจากตรงนี้แค่ไหนนะคะมันเป็นสิ่งที่ขอตั้งเป็นคำถามไว้ให้พวกเราช่วยกันติดตามแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ